เมื่อปีติเกิดขึ้นมาแล้วจะมีความสุขใจถูกบอกไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยแต่ใครจะเข้าไปถึงตัวนั้นมันก็รู้จักความสุขเกิดขึ้นมาอาการอารมณ์เดียวมันก็เกิดขึ้นมามันก็เลยมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาสิ่งทั้งห้าอย่างนี้มันรวมอยู่ที่จุดเดียวกันแต่มันเป็นคนลักษณะก็ตามมันแต่ว่ามันรวมอยู่ที่อันเดียวกันเรามองเห็นทั่วถึงกันหมดเหมือนกับผลไม้เอามารวมในกระจาดเดียวกันมันเป็นคนละอย่างก็ช่างมันเถอะมันก็เห็นทุกอย่างในกระจาดอันนั้นวิตกก็ดีวิจารก็ดีปีติก็ดีสุขก็ดีเอกคตาก็ดีเราได้มองลงที่จิตตรงนั้นมันจะมีหมดทั้งอย่างห้าอย่างกรณะอันนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันก็มีอยู่นั้นแล้วมันสุขขึ้นยังไงมันวิตกยังไงมันวิจารยังไงมันปีติยังไงมันสุขยังไงมันบอกไม่ถูกเมื่อมันรวมตรงนั้นไม่มองเห็นมันเป็นอยู่มันเต็มในใจของเราอยู่นะมันเต็มหมดอย่างนั้นตรงนี้มันก็แปลกแล้วการทำภาวนาเราแปลกแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะหลงอันนี้มันให้เข้าใจว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันเป็นเรื่องฐานะของจิตมันเป็นเรื่องวิสัยของจิตเท่านั้นอย่าไปสงสัยอะไรมันในเรื่องปฏิบัตินี้มันจะจมลงในพื้นดินก็ช่างมันมันจะไปบนอากาศก็ช่างมันมันจะตายนั่งตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ช่างมันเถอะอย่าไปสงสัยมันมีเรื่องปฏิบัตินี้ให้มองดูแล้วเมื่อมันเป็นชนิดลักษณะจิตของเรามันเป็นอย่างไรให้อยู่กับอันนี้เท่านั้นทำไปอันนี้มันได้ฐานแล้วมันได้ฐานแล้วมันมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวมันทางการยืนเดินนั่งนอนแล้วนี่เมื่อเราเห็นอะไรเกิดขึ้นมาต่อนั้นไปแต่เราอย่าไปจิตอันนี้นะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเมื่อเราเห็นอันนั้นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไปเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรสงสัยไม่สงสัยนั่นก็เรียกว่ามันมีการของพิจารณาตัวตาหรือผลงานของมันเองอย่าไปชี้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันยาเลยยาให้รู้เห็นเรื่องสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับจิตนั้นก็สักแต่ว่าเป็นแต่ความรู้สึกเท่านั้นเองอันนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปเกิดขึ้นมาเราตั้งอยู่มันก็ดับไปมันก็เป็นแค่เท่านี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่ควรยึดมั่นถือมันในอันใดอันหนึ่งในทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเห็นรูปนามมันเป็นเช่นนี้ตามเรื่องของมันแล้วนะปัญญาเห็นเช่นนี้เมื่อก็เห็นรอบเก่ามันเห็นรอบเก่ามันเห็นไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของจิตเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นการไม่เที่ยงของความสุขความทุกข์ทั้งปวงแล้วความรักความโกรธมันไม่เที่ยงตรงนั้นมันก็เท่านั้นจิตมันก็วกมันก็เบื่อมันก็เบื่อกายเบื่อจิตอันนี้เบื่อที่สิ่งที่มันเกิดมันดับมันไม่แน่อย่างนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเนี่ยก็เห็นเนี่ยเมื่อจิตมันเบื่อแล้วมันก็หาทางออกเท่านั้นแหละมันก็หาทางออกจากจิตทั้งหลายแบบนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากมาอยู่อย่างนี้เห็นโทษอ่ะมันเห็นโทษในโลกนี้แล้วเห็นโทษในชีวิตที่เกิดมาแล้วอย่างนี้เมื่อจิตเป็นเช่นนี้เราก็ไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาแล้วไม่มีที่จะไปจับต้องมันแล้วทีนี้จะไปนั่งอยู่โคนไม้ก็เรียกฟังเทศน์พระพุทธเจ้า
จะไปนั่งอยู่ภูเขาก็ได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าจะไปนั่งอยู่ที่ราบก็ได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าฟังเห็นต้นไม้ทุกต้นมันจะเป็นต้นเดียวกันเห็นสัตว์ทุกชนิดมันจะเป็นสัตว์อย่างเดียวกันไม่มีอะไรจะแปลกกันไปยิ่งกว่านี้มันเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็แปรไปหลับไปเหมือนกันทั้งนั้นฉะนั้นนี้เราก็จะมองเห็นโลกนี่ชัดขึ้นเห็นรูปนามนี่ชัดขึ้นเห็นรูปปรโลกอรูปปรโลกนี่มันก็ชัดขึ้นมันชัดขึ้นต่ออนิจจังขึ้นต่อทุกขังขึ้นต่ออนัตตาถ้ามนุษย์ทั้งหลายเขาไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเที่ยงมันจริงอย่างนั้นมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีมันเกิดอย่างนั้นฉะนั้นมันก็ไม่เกิดถ้าเราเห็นรูปนามมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดเราก็เห็นรูปนามมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันนั่งอยู่ที่ไหนก็มีปัญญาแม่เห็นต้นไม้มันก็เกิดปัญญาพิจารณาเห็นกินชาติหญ้าทั้งหลายขึ้นมาเกิดขึ้นมาในพื้นมันก็มีปัญญาเห็นแมลงต่างๆมันก็มีปัญญารวมแล้วมันเข้าจุดเดียวกันเป็นธรรมะจุดเป็นของไม่แน่นอนตรงนั้นนี่คือความจริงนี่คือสัจธรรมมันเป็นของไม่เที่ยงมันเที่ยงอยู่ตรงไหนมันก็เที่ยงอยู่ที่ว่ามันเกิดมาแล้วมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่แปรเป็นอย่างอื่นเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นถ้าเราเห็นทีนี้แล้วมันก็จบทางที่จะต้องไปแล้วมั้งอย่างนั้นในทางพุทธศาสนานี่ตั้งแต่ไอ้ความเห็นเนี่ยเห็นว่าเราโง่กว่าเขามันก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราเสมอกับเขาก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราดีกว่าเขาก็ยังไม่ถูกเพราะมันไม่มีเราเนี่ยมันเป็นไปอย่างนี้มันก็ถอดอัจฉริมานะออกอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นโลกวิทูรู้แจ้งตามเป็นจริงถ้ามันเห็นจริงเช่นนั้นแล้วมันก็จิตมันก็จริงมันก็รู้เนื้อรู้ตัวมันมันก็รู้ถึงที่สุดมันตัดเหตุแล้วไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วผลตกเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้พูดถึงข้อปฏิบัติมันจะดำเนินการของมันไปอย่างนั้นรากฐานที่เราจะต้องปฏิบัติใหม่ๆนี่หนึ่งให้เป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาสองให้เป็นคนอายคนกลัวอายต่อบาปสามมีลักษณะที่ท่อมตัวอยู่ในใจของเราเป็นคนที่มักน้อยเป็นคนที่สันโดษถ้าคนมักน้อยในการพูดในการในทุกอย่างมันก็เห็นตัวของเรามันไม่ได้ไปวุ่นวายอันนั้นมันเป็นเหตุอันนี้เป็นรากฐานแต่ที่มันมีในจิตนั้นก็ไม่มีอะไรมันก็ร่วนแต่ศีลที่มันมีในจิตของเรานั้นมันก็มีร่วนแต่สมาธิในจิตของเรานั้นมันก็ร่วนมีแต่ปัญญาเต็มอยู่ในจิตของเรานั้นไม่มีอะไรอื่นจิตในขณะนั้นมันก็เดินอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาในศีลในสมาธิปัญญาโดยอาการเช่นนั้นฉะนั้นนักปฏิบัติของเรานั้นอย่าประมาทคำที่ท่านว่าอย่าประมาทนั้นไม่ค่อยได้ยินน้อยภาษาน้อยประมาทนี่ประมาทนี่คือของทุกๆอย่างอย่าประมาท
ถึงแม้ว่าถูกต้องแล้วก็อย่าประมาทผิดแล้วก็อย่าประมาทดีแล้วก็อย่าประมาทมีสุขแล้วก็อย่าประมาททุกอย่างท่านให้ประมาททำไมไม่ให้ประมาทเพราะอันนี้มันเป็นของไม่แน่ให้จับมันไว้อย่างนี้จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้ามีความสงบแล้วก็วางความสงบไว้แม้มันอยากจะดีใจเหมือนกันแต่ว่าดีมันรู้เรื่องมันชั่วไปรู้เรื่องของมันฉะนั้นการอบรมจิตจริงๆนั่นเป็นเรื่องของเจ้าของครูบาอาจารย์บอกวิธีที่อบรมบอกวิธีที่อบรมจิตถ้าเราจะอบรมนั่นอบรมจิตนั่นเป็นตัวของเราเองก็เพราะจิตมันอยู่ที่เรามันรู้จักหมดทุกอย่างอยู่ที่เราไม่มีใครจะรู้เท่าถึงตัวเราเรื่องปฏิบัตินี้มันอาศัยความถูกต้องอย่างนี้เราก็อยู่สบายเดินอยู่ก็สบายนั่งอยู่ก็สบายให้ความจริงๆเถอะอย่าไปทำไม่จริงคำว่าทำจริงๆเนี่ยมันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอ่ะคำที่ว่าทำจริงๆเพราะทำทางจิตประพฤติทางจิตปฏิบัติทางจิตถ้าเรามีสติอยู่สัมปชัญญะอยู่แล้วเรื่องที่ถูกที่ผิดมันก็ต้องรู้จักถ้ารู้จักแล้วก็รู้จักข้อปฏิบัติตอนนั้นไม่จำเป็นมากแล้วก็รู้ทิศทั้งหลายข้อปฏิบัติทั้งหลายทุกสิ่งทุกส่วนแล้วก็ให้น้อมกลับมาอย่างเพื่อนภิกษุสามเณรอยู่ด้วยกันนั้นมันมี2อย่าง1มันมีเยี่ยง2มันมีอย่างนี่เยี่ยงอย่างอย่างนึงท่านว่าอย่าเอาอย่างให้เอาเยี่ยงยกให้เช่นท่านอาจารย์ทองรัตน์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนคนไม่ฉลาดเอาธรรมะกับท่านไม่ได้คือไปเอาอย่างท่านไม่ไปเอาเยี่ยงของท่านไปเอาอย่างของท่านอย่างของท่านอาจารย์ทองรัตน์ท่านพูดไม่สังรวมสังวรตัวอย่างของท่านขอของก็ขอด้วยไปแต่เมื่อท่านดุให้คนในที่ประชุมมันดุเกมมากนี่อย่างของท่านเป็นอย่างนั้นแต่อย่างของท่านไม่มีอะไรคนผลที่สุดเด้อท่านไม่มีอะไรนั่นเป็นสัจเดวะพูดสัจเจตธรรมะในความเป็นจริงนั้นท่านพูดอะไรท่านทำอะไรนั่นน่ะท่านมุ่งธรรมะแกคนเราไม่รู้เรื่องท่านมุ่งธรรมะไม่ใช่มุ่งให้เสียหายมันก็ไม่เสียอยู่เองเดินไปเดินมาไม่สังวรไม่สังรวมไปไหนอะฮะแต่ว่าอย่างของท่านเป็นอย่างนั้นดวงตาบางคนไปเอาตามท่านเสียหมดมันเป็นเช่นนั้นฉะนั้นพวกเราทุกคนนั้น อย่างผมเล่าให้ฟังนั่นแหละสุขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาทุกขาปฏิปทาคิปปาปัญญาสุขาปฏิปทาทันทาปัญญาสุขาปฏิปทาคิปปาปัญญาคนเราแข่งบุญวาสนาบารมีกันนั่นมันแข่งไม่ได้แข่งกำลังกายแล้วนี่มันแข่งกันได้บุญวาสนาบารมีแข่งไม่ได้
อย่างน้องตาใช่ไหมผมหวังดีอยู่ต้องการเจริญอยู่หวังดีอยู่แต่ว่ามันไปไม่ได้ก็ต้องพยายามไปเห็นมันไปทุกขปัจจปทาทันทาปัญญาปฏิบัติลำบากขัดขัดข้องข้องทุกสิ่งสารพัดปฏิบัติลำบากกัตรู้ธรรมะก็กัตรู้ช้าช้าก็แปลว่าบารมีของเราสร้างไว้มันน้อยต้องสร้างเวลานี้ให้มันมากมากอย่าไปทอดถอยมันอย่างคนจนอย่านึกว่าเราจนแล้วไม่ทำงานมันยิ่งไปกันใหญ่ถ้าเรานึกว่าเราจนแล้วเราก็ต้องขยันอย่างน้อยก็เสมอได้กินอันนี้ก็มันกันฉันนั้นเราปฏิบัติให้มากทำไม่มากเจริญให้มากมันก็ไปได้เหมือนกันอันนี้เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาทุกขาปฏิปทากิปาปัญญานั้นปฏิบัติลำบากแต่รู้เร็วนี่เหมือนคนก่อนรู้ง่ายจวนจะเป็นจะตายดิ้นรนกระวนกระวายแต่รู้ง่ายเจ็บก็ช่างมันปวดก็ช่างมันจะมันหายง่ายอันนี้เป็นคนที่สองคนที่สามสุขปฏิปทาทันทาปัญญานี่เรียกว่าปฏิบัติง่ายๆแต่รู้ได้ยากไม่ค่อยกระทบกระเทือนไม่ค่อยวุ่นวายไปเรื่อยๆไปแต่นานๆบางทีประชวนจะตายมันจึงจะรู้มีในขั้นพระพุทธเจ้าเราก็มีสุขปฏิปทาคิดมาปัญญาลักษณะที่สี่นี้ก็เรียกว่าปฏิบัติเป็นสุขเป็นสุขง่ายๆรู้ก็ง่ายๆอย่างนี้ก็มีอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้มันก็เหมือนกันเนี่ยมันกันกับอุคติตัญญูวิปปิตัญญูในยะปะทะปรมะอุคติตัญญูนั้นจิตนั้นไม่ต้องมากพอไปมองดูเท่านี้ก็รู้แล้วว่าท่านจะเอาอะไรทำอย่างไรพอแต่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาปุ๊บให้เป็นทุกข์ขึ้นมาแก้ปุ๊บเลยว่ามันมาอย่างไรเร็วมากอุคติตัญญูวิปปิตัญญูต้องแนะนำต้องพิจารณาเปรียบเทียบให้ฟังอย่างมันจะเอาทุกข์ทิ้งเราก็คืนสองคืนไม่ได้แต่มันจึงฝ่ายแก้ตกไปได้แนะนำได้แก้ไขได้เป็นวิปปิตัญญูเนยยะบุคคลจะพูดถึงจิตนะนี่นะชื่อของจิตเป็นอุคติตัญญูอุคติตัญญูวิปปิตัญญูเนยยะปทะปรมะนี่พูดถึงเรื่องจิตจิตที่มันรู้เร็วมากกว่านี้ถ้าเป็นม้าแล้วก็ไม่ต้องเครียดยกแส้ขึ้นมาวิ่งเลยเห็นแต่เงาแส้แต่มันก็วิ่งแล้วยิปติจันยูนี่ล่ะพอแนะนำได้ต้องยกแส้ขึ้นไม่วิ่งต้องเครียดมาตัวนี้มันจึงวิ่งตัวที่สามต้องเคียนไม่หยุดไม่วิ่งต้องเคียนบ่อยมันจึงวิ่งงั้นมันไม่วิ่งเนยยะปทะปรมะนี้ให้จะเคียนลงไปฮะไม่ต้องไปไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเดินถูกอารมณ์อะไรก็อยู่นั่นแหละสั่งสอนอะไรที่พอใจมองเห็นได้ก็ไม่ไปอยู่นั่นเขียนมันไปอยู่นะจิตอันนี้มันไม่เห็นหนึ่งมืดหลายอันนี้มืดอันนี้ลำบากมากตัวที่สี่นี่พระพุทธเจ้าเอาทิ้งไปไม่จะทิ้งอะไรมันจะทิ้งด้วยความเบียดเบียนหลอกสอนไม่ได้ไม่เข้าใจแต่จะทิ้งไว้เพราะอะไรกรรมเก่า
กรรมเก่าเข้ามาแทรกจนกรรมใหม่เข้าไปไม่ไหวเหมือนน้ำมันในขวดมันเต็มแล้วมันไม่พร่องอยากจะได้น้ำใหม่ก็เอาไม่ได้ต้องเอาน้ำเก่าก่อนไปใช้น้ำเก่ามันหมดไปก่อนถึงเอาใหม่อย่างนี้ผมมันจำฉันนั้นถ้ามีกรรมเข้ามาแทรกเราลำบากถ้ามีกรรมเก่าเข้ามาแทรกเราลำบากมากฉะนั้นอย่างใดก็ตามเถอะพวกเราทั้งหลายนั้นมันจะเป็นมันจะเร็วมันจะช้ามันจะอะไรเพราะอะไรการกระทำความดีนั่นแหละมันดีทำแล้วไม่เสียหายทำแล้วมันดีทำความดีมันแก้ความไม่ดีทำความไม่ผิดมันแก้ความผิดออกอย่างนี้มันเกิดประโยชน์เท่านั้นเนี่ยเมื่อในเวลานี้มันยังไม่ได้ให้ผลการต่อไปมันให้ผลกรรมเมื่อกรรมอันนี้มันให้ผลอยู่กรรมอื่นมันให้ผลไม่ได้อย่างนี้ใครเคยเรียนกรรมไหมกรรมอันนี้ให้ผลอยู่กรรมที่เราทำอยู่นี่ให้ผลไม่ได้แต่ไม่เสียหายไปตรงไหนแต่เมื่อหมดกรรมนี้แล้วกรรมนั่นต่ออย่างนั้นจึงทำอ่ะจึงถามว่าทำแล้วไม่เสียหายทำไว้เพื่อเกิดประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหากถึงไม่ถึงการไม่ถึงเวลามันแล้วเป็นต้นมันก็ยังอยู่ฉะนั้นทุกคนชิงมาได้ทำการปฏิบัติในวัดหลวงพ่อคงในพรรษานี้จงให้อยู่ในลักษณะการปล่อยวางในเพื่อนพระภิกษุสามเณรเราทุกๆคนนั้นให้เห็นอกเห็นใจกันให้รู้จักช่วยกันทุกอย่างให้สร้างบารมีร่วมกันต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจทุกคนนี้ทุกวันนี้ที่เรามาอยู่รวมกันนี้ให้เข้าใจว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นบุตรของพ่อแม่เป็นบุตรโดยธรรมะถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามโอวาทธรรมะคำสั่งสอนของพ่อแม่ก็ดูถูกพ่อแม่เท่านั้นเองอย่างที่เราประกาศไว้ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นวาจาที่สำคัญนะเราถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วธัมมังสรณังคัจฉามิเรานับถือถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วสังฆังสรณังคัจฉามิเราถึงพระสังฆเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือของสังฆเจ้าแล้วอย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายฟังยากพูดง่ายปฏิบัติยากถ้าเราไม่ตรงไปตรงมาไม่ลดทิฏฐิมานะเราจะไม่ถึงพระพุทธไม่ถึงพระธรรมไม่ถึงพระสงฆ์อย่างนั้นข้อประพฤติปฏิบัติอย่าไปแย่งแย่งซึ่งกันและกันเมื่อเวลาเรามาสร้างบารมีนี่มันทะลุถึงที่มันจะมีเวลาอยู่น้อยก็จริงจะมีเวลาอยู่น้อยก็จริงให้มันน้อยเหมือนงูเห่ามันมีพิษจะไปน้อยเหมือนอย่างอื่นให้มันเกิดประโยชน์ให้คำนึงถึงว่าเราทำความไม่ถูกต้องอยู่สักร้อยปีหรือพันปีมันยิ่งเหลือหลายเรามาทำความดีสักห้าวันหรือเจ็ดวันนี้เป็นต้นก็ยังดีกว่านั้นมากมันจะชัดนัดกว่ากันอย่างนั้นให้ผลอย่างนั้นทุกคนมันจะจวนขึ้นพรรษามานะพ้นพรรษาแล้ว
ตามความจริงลักษณะของคนเรานั้นถ้านานๆไปมันชอบอยากเสียประมาณที่ขอวัดเราทนายติดตั้งไว้ไม่เสมอต้นเสมอปลายแสดงว่าปฏิปทาของเราไม่สมบูรณ์ดังนั้นที่เราตั้งใจไว้ในก่อนพรรษาว่าเราจะทำอะไรกันก็จ้องทำประโยชน์อันนั้นให้มันสมบูรณ์ระยะ3เดือนนี้ให้มันตลอดต้นตลอดปลายนี่ต้องพยายามทุกๆคนให้เป็นทุกๆคนเราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไรก่อนขอพรรษาทำกันอย่างไรขอวัดเราต้องทำอย่างไรตั้งใจอย่างไรให้ระลึกถึงระลึกถึงว่าถ้าว่ามันย่อย่อนก็ต้องปรับตัวปรับปรุงเรื่อยๆเหมือนกับเราภาวนาทำอนาปานสติลมหายใจหายใจเข้าออกสม่ำเสมอเมื่อจิตมันวุ่นวายไปตามอารมณ์ก็ยกขึ้นมาอีกตั้งใหม่เมื่อมันเป็นไปตามอารมณ์ก็ยกมันขึ้นมาอีกตั้งใหม่อย่างนี้ก็เหมือนกันทางจิตเราก็เป็นอย่างนั้นทางกายของเราก็เป็นอย่างนั้นต้องพยายามให้ทำอย่างอื่นที่เราทำมาแล้วแต่เมื่อเกิดมาจะถึงบัดนี้หลายปีเราทำของเราได้ทำความชั่วนี่ความไม่ดีมามันทำมาได้แล้วมากแล้วบัดนี้เรามาตั้งใจสร้างความดีของเราสามเดือนด้วยในภาษานี้ทุกคนถือว่าถือปฏิสนธิใหม่ตั้งใจใหม่ตั้งจิตใหม่เลิกกันถึงแม้ว่าอยู่ในพระนี้หรือออกไปแล้วเป็นต้นก็ให้มันเป็นนิสัยก็ให้เป็นปัจจัยการทำดีแล้วมันไม่เสียหรอกการทำถูกแล้วมันก็ไม่เสียมันจะไม่ดีแต่การทำไม่ดีเท่านั้นแหละมันจะไม่ถูกแต่การทำไม่ถูกเท่านั้นแหละไม่ไปที่ไหนแหละอยู่ที่จิตใจของเจ้าของนั้นไอ้ความชั่วเราทำมาแล้วมันไม่พอจะวายใจนี่เรานึกมาแล้วเมื่อวานนี่ก็ดีเมื่อคืนนี่ก็ดีสองเดือนสามเดือนมาแล้วก็ดีเกิดมาก็ดีแล้วก็ไม่สบายใจถ้าเราทำสิ่งที่ไม่สบายเช่นว่าในวัดนี้ตั้งแต่ก่อนเราเป็นฆราวาสเรามาทุกข์เอาเสียนพระไปซะเป็นต้นเรียบไปฟังนะถึงแม้ว่าเราเข้ามาวัดมามองเห็นเสียนพระโอ้ยมันบาปเหลือเกินถึงแม้ว่าเราอยู่นอกไม่เข้ามาวัดเราคิดถึงเมื่อไรมันก็บาปอยู่เหมือนนั้นไม่สบายอยู่เนี่ยถึงแม้เรามาบวชอยู่ที่นี่เป็นต้นยิ่งแล้วการยิ่งมาไหว้ท่านทุกวันทุกวันเนี่ยเสียงท่านไม่มีเพราะเราทุกข์ไหวเนี่ยนี่เรียกว่าการทำไม่ดีเนี่ยบาปไม่ค่อยสบายใจเลยนี่เลยความชั่วทำแล้วภายหลังเดือดร้อนไอ้ความดีเราทำแล้วไม่เดือดร้อนอันนี้ก็ฉันใดฉันนั่นบัดนี้เรามาทำเป็นพระไม่ดีแล้วปฏิบัติดีแล้วมันสบายไปเกินศึกไปแล้วใครจะหันหน้ามาวัดตรงประโคมแม้มันสบายมาถึงมันก็บ้านพ่อบ้านแม่เราเราง่ายแต่สบายเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งของลูกหลานของเราอันนี้สถานนี้เป็นสถานที่สร้างคุณงามความดีของเราในชีวิตนี้อย่างนี้ให้มันแน่นหนาไว้ในใจของเจ้าของเนี่ยดีมากนี่เนี่ยการกระทำนี่เองถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีในภายหลังนั่นแหละ